โซเชียลรัวกำลังใจให้พิงกี้ไม่เชื่อกงแชร์ฟอริทีดีเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้อนเลยทีเดียวสำหรับกรณีพนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษ4ียื่นฟ้องพี่ชายของพิงกี้พิงกี้และแม่ของพิงกี้กับพวกคดีแชร์ฟอริทีดีโดยมีผู้เสียหายจำนวน9,824คนซึ่งสามแม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จึงถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำสร้างความตกใจให้กับบรรดาแฟนๆหนักมากตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของพิงกี้หลังเกิดคดีดังกล่าวขึ้นหลายคนก็พากันมาคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดของเธอที่เป็นการเต้นประกรอบเพลงอย่างสดใสโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามความจริงบางก็บอกว่าข่าวอะไรอยากรู้อาทิายพิงกี้เกมสะละ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเห็นข er ่าวพิกกี้แล้วตกใจมากค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเห็นข่าวแล้วตกใจมากเป็นกําลังใจให้น้องกี้ครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเพิ่งเห็นข่าวของคุณพิงกี้โกงแชร์ฟอเร็กโหความเสียหาย2 0 0พันล้านเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าติดกี่ปีแล้วชีวิตในวงการล่ะเป็นต้นและบางส่วนมองว่ามีแต่คนให้กําลังใจพิงกี้แล้วมีใครให้กําลังใจผู้เสียหายหรือยังเอ่ย เพราะผู้เสียหายไม่ดังไม่ใช่ดาราไม่ได้รวยหรอถึงมองข้ามอวยผิดฝั่งมองข้ามผู้ถูกกระทําขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ